อย่าเป็นคนดีจนโดนเอาเปรียบเพราะคนเอาเปรียบมันไม่ได้เห็นว่าเราเป็นคนดีแต่มันเห็นว่าเราเป็นคนโง่เรื่องราวของนักสืบมัดมือชกที่ต้องมาสืบสวนสอบสวนหาทั้งปรมกับคดีสุดสลดหดหู่หม่นหมองแบบที่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตและการค้นหาความจริงที่ยิ่งแก้ไขยิ่งพันกันแบบยุ่งเหยิงจะทุลักทุเลเพียงใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนออาหางกาฆ่าสถานโลกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาลีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ประเทศของเราเขามีชื่อว่าพอลเบรนเนอร์เขาเป็นทหารที่เคยผ่านการรบมาแล้วที่เวียดนามแต่เขาก็ไม่ได้เป็นทหารนักรบอีกต่อไปเพราะเขาต้องมาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมแห่งกองทัพบกและในตอนนี้เขาก็กำลังขับรถไปปฏิบัติภารกิจลับแต่จู่ๆรถของเขาก็ยางรั่วซะอย่างนั้นอ้าวหมดการภารกิจลับและในขณะที่เบรกำลังจะพยายามขันน็อตด้วยครีมเล็กอันเท่าหำแมวจู่ๆก็มีสาวสวยขับรถผ่านมาเธอมีชื่อว่าผู้กองอลิซาเบธแคมเบลซึ่งเธอก็มาช่วยเปลี่ยนล้ออะไรให้กับพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจล้อรถเลยสักนิดเพราะว่าตอนนี้เขากำลังหลงเสน่ห์หญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขามากกว่าแมงโคตรเฮินซึ่งเขาก็พยายามถามว่าเธออยู่หน่วยไหนนั่นก็เพื่อจะได้เอากระเช้าไปขอบคุณเพื่อสารสัมพันธ์สวัสดิ์แมงเพิ่งจะเจอกันจะสารสัมพันธ์สวัสดิ์กับกูซะแล้วแต่เธอก็บอกนะครับว่าเธอประจำอยู่หน่วยจิตวิทยาซึ่งเมื่อเข้าทางเรกที่จะได้เข้าไปงุ้งงิ้งกับเธอเมื่อมีโอกาสเล็กสักพักเรกก็มาปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องจากช่วงนี้งานสืบสวนก็ไม่มีให้ทำเพราะเหตุการณ์มันสงบเกินไปเขาก็เลยมารับจ็อบเป็นสปายกับกองทัพและหลอกขายอาวุธให้กับไอ้นี่แต่ดูเหมือนว่าเรกจะโกนตีมันมากเกินไปจนมันอยากจะหนึ่งๆกับเรกแต่ไอ้นี่มันก็กากเกินไปมันก็เลยโดนเรกขู่จนกลัวหำหดไปเลยแมงทำไมดุจังวะและพอถึงเช้าวันต่อมาเรกก็ตรงมาที่หน่วยของผู้กองแคมเบลเพื่อสารสัมพันธ์สวัสดิ์ในแบบที่เขาคิดแมงหมกมุ่นคนเดียวทั้งคืนซึ่งเรกก็ได้เอากระเช้าให้กับเธอเหมือนกับที่พูดเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้กองสุดๆจะไม่ค่อยว่างมันจึงทำให้เรกต้องแห้วแดกแบบทำตัวไม่ถูกรอบหน้าค่อยมาใหม่เวลาต่อมาในขณะที่เรกกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านโจโจไอ้นี่ที่เรกขู่มันในวันก่อนก็ถือปืนเดินมาที่บ้านของเรกนั่นก็เพราะว่ามันแค้นที่เรกขู่มันจนกลัวหำหดในวันก่อนแต่ดูเหมือนว่าเรกจะไหวตัวทันซึ่งมันก็ทำให้เรกต้องมาดำน้ำแอบมันอยู่แบบนี้แม้งดึกๆเดินๆต้องมาดำน้ำหลบลูกกระสุนแต่อันนี้มันก็ดันโง่เกินกว่าที่จะฆ่าเรกได้และโดนเรกผักใส่ใบพัดเรือจนตายห่าไปแบบโคตรโง่ตายไปเถอะโง่ซะขนาดนี้และสักพักพวกตำรวจก็มาสอบถามเรกเกี่ยวกับเรื่องที่เขาดำผุดดำไหวจนมีคนตายไปหนึ่งคนแต่ในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆก็มีคนโทรมาเรียกตัวพระเอกนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ในค่ายทหารมีเหตุการณ์บางอย่างที่พระเอกจะต้องรีบไปสืบและพอพระเอกมาถึงก็พบว่าตอนนี้น่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งมานอนตายโป๊ะเปลือยแบบถูกตรึงเอาไว้และพอพระเอกเข้ามาดูมันก็ยิ่งทำให้เขาตกใจเข้าไปอีกเพราะหญิงสาวคนนี้ก็คือผู้กองเคมเบลที่เขาจีบไม่ติดจีบปุ๊บตายปั๊บซึ่งลักษณะการตายมันก็พิลึกกึกสุดๆแต่พระเอกก็พอจะดูออกว่าเธอขาดอากาศหายใจจนตายมันจึงทำให้เขาต้องสืบหาความจริงในเรื่องนี้และคนนี้มีชื่อว่าบิลเขาเป็นสารวัตรทหารส่วนคนนี้ชื่อซาร่าเธอมีตำแหน่งเดียวกับและจะคอยมาช่วยพระเอกสืบคดีนี้เพราะมันเป็นคดีเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกจะไม่ค่อยอยากร่วมงานกับเธอหรอกครับเนื่องจากซาร่าเคยหักอกเขาเมื่อตอนที่เขายังเป็นทหารไวละอ่อนอกหักรักคุดนี่แหละชีวิตกูจากนั้นพระเอกก็สอบถามบิลเกี่ยวกับประวัติของผู้ตายซึ่งมันก็ทำให้พระเอกต้องอึ้งเข้าไปอีกเพราะว่าผู้กองแคมเบลเป็นลูกสาวของนายพลวีรบุรุษชื่อดังเวลาต่อมาพระเอกกับซาร่าก็พากันมาที่บ้านของนายพลเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวของเขาที่ตายไปและคนนี้มีชื่อว่าผู้การจอร์ดเขาเป็นทหารคนสนิทของท่านนายพลซึ่งเขาก็ได้พาพระเอกและซาร่าขึ้นมาพบกับท่านนายพลและเขามีชื่อว่านายพลโจเซฟแคมเบลเขาเป็นนายทหารอาวุโสผู้ซึ่งได้รับความเคารพรักและเป็นที่ยำเกรงแก่พวกทหารทั้งหมดซึ่งตอนนี้เขาก็ใกล้จะเกษียณในอีกไม่กี่วันและดูเหมือนว่าเขากำลังวางแผนที่เล่นการเมืองต่อเพราะไม่อยากจะเสียอำนาจไปเนื่องจากคนมันเคยมีเอ็กคุ้นๆนะแบบนี้ซึ่งพระเอกและซาร่าที่เห็นว่าท่านในพงกำลังเสียใจที่ลูกสาวเพิ่งตายแบบสดๆร้อนๆเขาต้องพูดเลยไม่กล้าสักถามอะไรมากแต่พระเอกก็บอกว่าเขาจะลากคอยช่วยคนนั้นมาให้ได้ดีมากซึ่งการตายของผู้กองแคมเบลท่านในพงก็ปิดข่าวไว้แค่ในค่ายเพราะไม่อยากจะให้กองทัพต้องเสื่อมเสียแต่ก่อนที่พระเอกจะไปลากคนชั่วมาผู้การเจ้าก็บอกกับพระเอกว่าถ้าพระเอกจะจับใครก็ให้โทรไปแจ้งกับพวกเขาก่อนเพราะพวกเขาไม่อยากจะให้พระเอกจับใครมั่วซั่วโดยที่ไม่รับการพิจารณาจากพวกเขาอ้าวกูยังไม่ทำอะไรเลยมึงมีพิรุธนะแบบนี้อ้าวอะไรวะเวลาต่อมาสองนักสืบก็มาที่ห้องทำงานของผู้กองแคมเบลซึ่งมันก็ทำให้เขาต้องคู่มาเจอกับผู้บังคับบัญชาของผู้กองแคมเบลเขามีชื่อว่าพันเอกโรเบิร์ตแต่ตอนนี้เขาไม่ว่างจะให้ปากคำเพราะต้องเข้าประชุมเร่งด่วนเรกและซาร่าก็เลยมาที่บ้านของผู้กองแคมเบลซึ่งเขาต้องคู่ก็รื้อค้นอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันก็ทำให้เขาต้องคู่ไปเจ
จอกับทางลงไปยังห้องใต้ดินซึ่งดูเผินๆมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่พระเอกก็สังเกตเห็นห้องลับแวบๆเพราะมีแสงไฟออกมาจากประตูตอนที่เขาเปิดปิดไฟมันน่าสงสัยและพอเขาทั้งคู่เปิดประตูเข้ามามันก็ทำให้เขาทั้งคู่ต้องตกใจเพราะในห้องนี้มันเป็นห้องคาวโลกีที่มีแต่อุปกรณ์กิเลสตัณหาราคาทั้งนั้นเลยแม่งยกกองถ่ายเอวีมาอยู่ในนี้หมดแถมยังมาเจอกับม้วนวิดีโอที่ผู้กองสาวจอมซาดิถ่ายเอาไว้ตอนกำลังสวักแก๊กแบบโหดเหี้ยมอมหิตกับคู่รักอยู่แม่งดีนะกูจีบมันไม่ติดซึ่งพระเอกก็บอกว่าเราต้องเก็บม้วนวิดีโอไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้มันจะกระทบกระเทือนทั้งผู้ตายและท่านนายพลแต่พอพระเอกเดินออกมาพร้อมกับม้วนวิดีโอจู่ๆก็มีคนใส่ชุดดำเอาพลั่วมาฟาดพระเอกแบบไม่ยั้งจากนั้นมันก็เอาม้วนวิดีโอมากมายไปดูเองคนเดียวแม่งดูคนเดียวไม่แบ่งซึ่งซาร่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเธอเดินออกมาก่อนที่พระเอกจะโดนทุบและมันก็ทำให้ซาร่าต้องงงมากที่พระเอกเดินออกมาในสภาพเละตุ้มเป๊แบบนี้จากนั้นสองนักสืบก็วนกลับมาที่เกิดเหตุนั่นก็เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมและคนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่นิติเวชเขามีชื่อว่าแคลซึ่งเขาก็บอกว่าไม่พบคราบอสุจิจากศพของผู้ตายเลยสักนิดให้แต่เรื่องการสวักแก๊กแบบไม่เต็มใจไปได้เลยและในขณะที่กำลังคุยกันพระเอกก็สังเกตเห็นบางอย่างปลิวสว่ายอยู่บนตึกและพอเขาขึ้นมาดูก็พบกับเสื้อผ้าของผู้ตายที่เหมือนจะมีคนเอามาทิ้งไว้บนนี้มาทิ้งซะสูงเชียวจากนั้นสองนักสืบก็มาสอบถามพลทหารหญิงคนนี้ที่เข้าเวรหอรักษาการในคืนวันเกิดเหตุซึ่งเธอก็บอกว่าจุดที่เธอยืนอยู่มองไปไม่ถึงที่เกิดเหตุแต่เธอก็สังเกตเห็นแสงไฟจากรถ3คันขับเข้ามาที่นี่กับคนละเวลาก่อนที่ผู้ตายจะตายอยู่ตรงนั้นแต่มันก็เป็นแบบนี้บ่อยเพราะพวกทหารสายหื่นมันจะออกไปตามล่าหาผิดต้นมะขามโดยใช้เส้นทางนี้ก็เป็นประจำไอ้พวกนี้มันอัดอั้นเวลาต่อมาพระเอกก็มาหาพันเอกโรเบิร์ตผบ.ของผู้กองแคมเบลที่เมื่อวานเพิ่งติดประชุมเลยไม่ได้คุยกับพวกเขาซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกจะสงสัยในตัวของพันเอกโรเบิร์ตเนื่องจากเขาสารภาพว่าเขาน่ารักผู้กองแคมเบลแต่เขาก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้สวักแก๊กกับผู้กองแคมเบลแค่หลงรักผู้กองเฉยๆไม่มีอะไรมึงมันน่าสงสัยแต่อีกสักพักก็มีทหารนิติเวชมันบอกกับพวกเขาว่าบนป้ายชื่อที่อยู่ในถุงเสื้อของผู้ตายมีรอยนิ้วมือของผู้พันโรเบิร์ตติดอยู่อ้าวนั่นไงกูว่าและไอ้นี่ชัวร์เรกที่รู้แบบนั้นก็รีบดิ่งไปที่บ้านของผู้พันโรเบิร์ตทันทีซึ่งมันก็ทำให้ผู้พันโรเบิร์ตที่กำลังทำกับข้าวต้องตกใจมากเพราะพระเอกเข้ามาโดยไม่ได้บอกกล่าวซึ่งพระเอกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจับกุมตัวผู้พันโรเบิร์ตต่อหน้าต่อตาลูกน้องทันทีไม่รีรอยศตำแหน่งไม่เกี่ยวทำผิดโดนจับหมดแต่พอเขาจับผู้พันโรเบิร์ตมาผู้พันก็สารภาพนะครับว่าผู้ชายในเทปวิดีโอที่โดนผู้กองแคมเบลทรมานไปด้วยสวักแก๊กไปด้วยคือเขาเองก็คงมันชอบแต่เขาก็บอกว่าเรื่องของผู้กองแคมเบลมันแย่กว่าที่พระเอกเห็นซึ่งมันร้ายแรงจนทำให้เธอกลายเป็นคนแบบนี้บอกแค่นี้แหละพอแล้วอ้าวเป็นปริศนาอีกแล้วในขณะเดียวกันที่ซาร่าเธอก็มาที่เกิดเหตุคนเดียวแบบที่ดูแล้วไม่น่ามาเลยสักนิดและที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อสันนิษฐานรูปแบบการตายไปต่างๆนานาในแบบที่เธอจินตนาการเอาเองนะครับแต่จู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาทำร้ายเธอและบอกว่าอย่าเข้ามาจุนจ้าเรื่องนี้ให้มากนักแม่งโคตรเก่งกระเทือผู้หญิงแต่ซาร่าก็สังเกตเห็นแหวนของคนร้ายก่อนที่มันจะวิ่งหนีหายไปเวลาต่อมาพระเอกก็จับไอ้นี่มากระเทือเพราะมันใส่แหวนมากระเทือซาร่าเลยหาตัวง่ายซึ่งมันก็โดนซ้อมหนักจนยอมรับว่ามันเป็นคนหนึ่งที่ได้สวักแก๊กกับผู้กองเคมเบลและที่มันไม่อยากจะให้พระเอกและซาร่าสืบต่อก็เพราะว่ากลัวลูกและเมียของมันจะรู้มันก็เลยมากระทืบซาร่าเพื่อเป็นการข่มขู่แก้ปัญหาได้ง่ายดีแต่มันก็ยังบอกอีกว่าผู้กองเคมเบลน่ะไม่ได้สวักแก๊กให้มันกับผู้พันโรเบิร์ตเท่านั้นแต่เธอไล่ล่าสวักแก๊กกับทหารคนสนิทของพ่อเธอแทบทั้งกรมแมงโคตรโหดไล่ล่าสวักแก๊กทั้งกรมและมันก็ทำให้คดีนี้ยิ่งทำยากขึ้นไปอีกเพราะว่าฐานทุกคนที่เดินป้วนเปี้ยนไปมาก็อาจจะเป็นฆาตกรได้ทั้งนั้นผัวแม่งมีเป็นกองทัพและอีกสักพักพระเอกก็กลับมาที่ห้องขังเพื่อจะสอบถามผู้พันโรเบิร์ตอีกรอบแต่บิลก็บอกนะครับว่าเขาได้ปล่อยตัวผู้พันไปแล้วเพราะคิดว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะขังผู้พันเอาไว้ปล่อยมันไปทำไมวะพวกเขาก็เลยแห่กันมาที่บ้านของผู้พันโรเบิร์ตแต่พอมาถึงก็พบว่าผู้พันโรเบิร์ตฆ่าตัวตายไปเรียบร้อยแล้วตายซะงั้นแต่การตายมันก็ทะแม่งทะแม่งนะครับซึ่งพระเอกก็คิดว่ามันน่าจะมีคนฆ่าเขาเพื่อปิดปากและอีกสักพักผู้การจ้อคนสนิทของท่านในพงก็โผล่มาเขาบอกว่าตอนนี้น่ะผู้กระทำผิดได้ฆ่าตัวตายไปแล้วพวกเขาก็เลยจะแถลงข่าวว่าผู้พันโรเบิร์ตฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดจะได้จบเรื่องบ้านนี้สักทีแต่พระเอกก็กลับไม่คิดแบบนั้นเขาไม่อยากจะให้เรื่องจบลงง่ายๆแบบนี้มันยังไม่จบและอีกสักพักซาร่าก็มาเจอกับแฟ้มเอกสารการแพทย์ของผู้กองแคมเบลที่จู่ๆก็มีมาวางอยู่บนเบาะรถโดยที่มีผู้ประสงค์ดีต้องการจะให้ข้อมูลกับพวกเขาแบบลับๆพวกเขาก็เลยมาหาหมอจิตแพทย์ที่เคยรับรักษาอาการทางจิตของผู้กองแคมเบลซึ่งคุณหมอก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลคนไข้หรอกครับแต่พอเขารู้ว่าผู้กองแคมเบลตายแล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องที่ผู้กองแคมเบลเล่าให้ฟังตอนที่รักษาว่าในตอนที่เธอเรียนโรงเรียนนายทหารเธอเป็นนักเรียนหญิงฐานเพียงคนเดียวที่ทำอะไรดีเกินหน้าเกินตาเพื่อนในชั้นเรียนเพราะว่าเธอทั้งแข็งแกร่งและฉลาดและพอถึงตอนฝึกภาคสนามเธอเกิดพลัดหลงกับกลุ่มของเธอทำให้พวกขี้อิจฉาตาร้อนจากขุมนรกได้โอกาสมันก็เข้ามารุมสวักแก๊กเธอในขณะที่ทุกอย่างกำลังชุลมุนวุ่นวายซึ่งมันก็ได้จับเธอมามัดไว้เหมือนกับตอนที่เธอตายเป๊ะเด๊ะแต่ในเหตุการณ์นั้นเธอก็ไม่ตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสแถมเรื่องระยำตำบอลนี้ยังถูกเก็บเป็นความลับแบบที่เขาเองก็ยังงงเหมือนกันว่ามันเงียบไปได้ยังไงแต่ถึงกระนั้นผู้กองแคมเบลก็ยังบอกชื่อของคนที่ยังพอจำได้ในตอนที่โดนรุมสวักแก๊กเวลาต่อมาซาร่าก็เลยรีบตรงหาคนเลวคนแรกที่ต้องรับโทษในเรื่องนี้ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ยอมรับหรอกครับซาร่าก็เล
ลยเอากางเกงในของผู้กองเคมเบลในวันนั้นมาให้มันดูเพราะเธอบอกว่า DNA ของมันยังอยู่ในนี้อยู่เลยมันก็เลยทําให้นี่ตกใจว่าผู้กองเคมเบลยังอุตส่าห์เก็บกางเกงในในวันนั้นไว้อีกหรอซึ่งมันก็บอกว่าในวันนั้นน่ะมันไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทําเลวซามต่ําช้าแถมยังห้ามไอ้พวกนั้นด้วยซ้ําแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะพวกมันโกรธแค้นที่เคมเบลเก่งกว่าก็แค่นั้นแม่งโคตรเลวมันก็เลยบอกรายชื่อคนทั้งหมดที่ทําชั่วช้าในวันนั้นจะได้รับเวรรับกรรมกันให้หมดและพอซาร่าได้ข้อมูลมาเธอก็ทําการโยงกางเกงในทิ้งทันทีนั่นก็เพราะว่ากางเกงในตัวนี้มันเป็นแค่ของหลอกเฉยๆไม่ได้เป็นกางเกงในของผู้กองเคมเบลแต่อย่างใดอ้าวโง่เลยกูเวลาต่อมาพระเอกก็มาหาผู้กองกุดสันเขาเป็นเพื่อนสนิทของผู้พันโรเบิร์ตที่เพิ่งตายไปและเขาก็เป็นคนที่แอบเอาแฟ้มเอกสารทางการแพทย์ของผู้กองเคมเบลมาวางไว้ให้กับพระเอกในวันนั้นซึ่งเขาก็เชื่อว่าผู้พันโรเบิร์ตไม่ได้มีส่วนในการตายของผู้กองเคมเบลเนื่องจากผู้พันโรเบิร์ตรักผู้กองเคมเบลมากแต่เขาก็เป็นคนช่วยผู้กองเคมเบลในการเอาตัวเองไปมัดแก้ผ้าขึงพืชโดยที่ผู้พันโรเบิร์ตเป็นคนเอาเสื้อผ้าของผู้กองเคมเบลไปซ่อนไว้บนตึกตามที่ผู้กองเคมเบลต้องการอ้าวแล้วมันทำแบบนั้นทำเพื่อแล้วพอทุกอย่างเสร็จผู้พันโรเบิร์ตก็เอาเทปเสียงที่ผู้กองเคมเบลอัดเอาไว้เปิดใส่โทรศัพท์ให้กับท่านในพลฟังเรียกที่รู้แบบนั้นก็เริ่มกระจ่างเขาก็เลยเดินทางมาที่บ้านของนายพลทันทีและพอเรียกมาถึงเรียกก็จัดการถามชุดใหญ่ในสิ่งที่เขาสงสัยว่าในวันที่ผู้กองเคมเบลโดนรุมสวัสดิ์แก๊สท่านในพลได้ช่วยเหลือลูกสาวของเขาอย่างไรบ้างซึ่งท่านในพลก็เลยเล่าว่าในวันนั้นเขาโดนกดดันจากเบื้องบนว่าให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะถ้าหากไม่ทำแบบนั้นกองทัพจะไม่สามารถรับผู้หญิงเข้ามาประจำการได้อีกเลยเขาก็เลยตรงไปบอกกับผู้กองเคมเบลที่อาการโคม่าว่าให้ลูกลืมเรื่องราวทุกอย่างทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าลูกสาวที่รักพ่อและไว้ใจพ่อที่สุดได้สูญสิ้นความศรัทธาในตัวพ่อไปในทันทีแม่งกูดองขนาดนี้บอกให้กูลืมเรียกที่ดียิ่งแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าการที่ผู้กองเคมเบลมัดตัวเองในวันนั้นเธอตั้งใจทำเพื่อที่จะทำให้พ่อของเธอได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่พ่อบอกให้เธอลืมมันไปซะซึ่งเรียกก็เปิดเทปที่ผู้กองเคมเบลอัดเสียงซึ่งในเทปก็บอกว่าให้พ่อของเธอมาหาตรงที่เธอตายเพื่อคุยกันในสิ่งที่เธออยากจะสื่อสารก็คือผู้กองเคมเบลนัดพ่อมาดูว่าเธอโดนกระทำแบบนี้จะให้เธอลืมได้ยังไงแต่แทนที่พ่อจะคิดได้ว่าตอนนี้น่ะสิ่งที่เขาให้ลูกปกปิดมันได้ฆ่าเธอต้องเป็นตั้งแต่วันนั้นแต่พ่อเลวระยำกับผู้ตัดพ่อตัดลูกและขับรถหนีออกไปซะอย่างนั้นแม่งลงทุนทางพนันนี้มันยังไม่สนผู้การจอที่ทนไม่ไหวก็เลยเล่าว่าหลังจากที่นายพลขับรถออกไปเขาก็สั่งให้ผู้การจอไปเอาลูกของเขาออกมาแต่พอไปถึงก็พบว่าผู้กองเคมเบลนัดตายหาไปแล้วอ้าวแล้วตกลงใครฆ่าวะแต่ผู้การจอก็ไร้ยาไม่หยดว่าผู้กองเคมเบลน่ะได้สวัสดิ์แก้กับคนทั้งค่ายรวมทั้งไอ้บิลที่เป็นฐานสารวัตรซึ่งมันก็ทำให้พระเอกเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวและคิดว่าไอ้บิลนี่แหละที่น่าจะเป็นคนฆ่าผู้พันโรเบิร์ตและโดวิโดโปด้วยพลั่วที่ฟาดเขาอย่างกระหน่ำในวันนั้นแมงกูได้ดูนิดเดียวเองพระเอกก็เลยรีบตรงไปหามันซึ่งตอนนี้มันก็ได้มาที่เกิดเหตุกับซาร่าพอดีและพอมาถึงมันกับซาร่าก็คุยกันแบบที่ซาร่าไม่รู้เรื่องเลยสักนิดว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้บิลน่ะเป็นคนฆ่าผู้กองเคมเบลบิลที่รู้แล้วว่าพระเอกรู้แล้วก็เลยเล่าว่าในวันนั้นเขาเห็นพ่อกับลูกกำลังทะเลาะกันและพอในพลขี้ไก่ขับรถไปเขาก็เลยเดินเข้ามาถามกับผู้กองเคมเบลว่ามานอนแก้ผ้าทำไมตรงนี้ทำอะไรวะแปลกๆแต่ผู้กองเคมเบลที่ตอนนี้กำลังงุนงิดกับพ่อเฮงซวยเธอก็เลยไล่บิลออกไปและบอกว่าบิลน่ะมันก็แค่ของเล่นของเธอแถมเธอยังบอกอีกว่าจะบอกเรื่องที่มันมาสวัสดิ์แก้กับเธอให้ลูกและเมียของมันรู้นั่นแหละครับไอ้บิลที่ดีแบบนั้นก็โมโหและบีบคอผู้กองเคมเบลที่ไร้ทางสู้จนตายห่าไปในทันทีด่าเอาด่าเอาฆ่าแม่งเลยและพอเล่าเสร็จมันก็บอกพระเอกว่าตอนนี้เขาทั้ง3คนอยู่บนกับระเบิดเด้งได้เพราะมันเป็นคนวางระเบิดเอาไว้ทั้งหมดอ้าวเวรและซึ่งมันก็ไม่รอช้าก้าวขาไปเหยียบระเบิดตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายซะเลยจะได้จบพระเอกที่แบบนั้นก็วิ่งไปตะคุบซาร่าจนทำให้เขาต้องโค้นรับมันได้แบบเกือบตายและพอทุกอย่างได้สงบลงพระเอกก็ได้มาคุยกับนายพลที่ไก่และบอกว่าเขาน่ะจะไม่ให้เรื่องมาจบลงแค่นี้แน่นอนเพราะว่าเขาจะเขียนรายงานไปว่านายพลขี้ไก่รู้ว่าลูกของตัวเองมัดตัวเองให้พ่อดูแต่พ่อสารเลวเรื่องที่จะปล่อยให้ลูกตายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยสักนิดมึงต้องได้รับโทษไอ้พ่อเลวซึ่งหลังจากนั้นนายพลขี้ไก่ก็โดนตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมมือกันปิดบังอำพรางในคดีรุมสวัสดิ์แก๊กลูกสาวตัวเองและหลังจากรับโทษเขาก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะใครๆก็ตาหน้าว่าเขาเป็นนายพลขี้ไก่แล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ